ห้องที่อยู่หลังบัลลังก์นะคะเกิดศึกนะคะวันนี้คือเรื่องของเรื่องคือมาตอนก่อนเที่ยงวันนี้ที่สภาวันนี้ก็มีสภาใช่ไหมอ๋องเนี่ยเขาเป็นประธานก่อนเข้าสู่วาระที่ประกรณ์ระวุฒิอุดมพิพัฒน์กุลวิปประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยหาขอหารือประธานวิฝ่ายค้านขอหารือเรื่องห้องประชุมวิปฝ่ายค้านหลังบัลลังก์ว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วคือคุณประกรณ์วุฒิประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยไปหารือกับรองพิเชษเชื้อเมืองพานจำได้ไหมคนที่จะต่อยคุณชาดาผมไม่ใช่เป็นมาเฟียบอกหารือเรื่องนี้กับคุณพิเชษไปแล้วซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยกำลังยึดครองห้องหลังบัลลังก์โดยพลักการในตอนนี้แล้วให้สัญญาว่าจะย้ายออกใน1อาทิตย์ปัจจุบันพลังประชารัฐยังยึดครองห้องหลังบัลลังก์และไม่ย้ายออกวันที่เข้าไปดูห้องเอาชั้นหนังสือเหล็กมากั้นเพื่อให้ครึ่งหนึ่งของห้องน่าจะเป็นห้องส่วนตัวพลเอกประวิตรซึ่งไม่เคยเข้ามานั่งในสภาเลยประกรณ์วุฒิบอกว่าไม่แน่ใจว่าพลเอกประวิตรเคยเข้าไปนั่งจริงไหมสิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือว่ารองอ๋องก็รู้เห็นในเหตุการณ์เข้าไปคุยกับภาคภูมิส.ส.ตากพลังประชารัฐแล้วบอกว่าไม่มีระเบียบว่าห้องหลังบัลลังก์คือห้องประสานงานวิปฝ่ายค้านประธานก็บอกว่าไม่มีระเบียบว่าห้องนั้นเป็นของพลังประชารัฐเช่นกันคือภาคภูมิเนี่ยบอกว่ามันไม่มีระเบียบว่าห้องหลังบัลลังก์จะเป็นห้องของวิปฝ่ายค้านรองอ๋องก็บอกว่ามันก็ไม่มีระเบียบว่าห้องนี้จะเป็นห้องของพลังประชารัฐเช่นกันภาคภูมิพลังประชารัฐบอกว่าผมขอยึดดังนั้นประกรณ์วุฒิก็เลยถามประธานอ๋องว่าจะปล่อยให้มีพฤติกรรมแบบนี้ในสภาหรอจะจัดการเรื่องนี้ต่อไปยังไงเพราะขณะนี้มีพรรคการเมืองที่มีส.ส.เพียง36คนยึดห้องหลังบัลลังก์ไปเป็นของพรรคตัวเองโดยพลักการทั้งที่ไม่มีระเบียบอะไรรองรับประกรณ์วุฒิกล่าวปฏิพัฒน์อ๋องก็ชี้แจงว่าหลังจากหารือปัญหาเรื่องนี้ก็ขอให้ฝ่ายเลขาสภาร่างระเบียบการใช้ห้องบัลลังก์แล้วและเป็นระเบียบที่ประธานสภารับทราบแล้วคิดว่าจะชัดเจนจากประธานสภาในการบังคับใช้ระเบียบนี้เราจะมีมาตรการตรงไปตรงมาและเร็วที่สุดแต่เบื้องต้นก่อนการบังคับใช้ระเบียบไปเจรจากันก่อนเป็นแนวทางที่พวกเราต้องช่วยกันแล้วถ้ามีระเบียบแล้วก็จะใช้บังคับเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามขอฝากพรรคที่ถูกพาดพิงจะใช้สิทธิพาดพิงก็ได้นะก็ดำเนินการตามที่สมาชิกแนะนำคือทะเลาะกันระหว่างพลังประชารัฐกับประกรณ์วุฒิวิทย์ฝ่ายค้านคือไม่มีเรื่องอะไรของประชาชนเลย112ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแล้วไปทะเลาะกันเรื่องห้องอ่ะไม่มีอะไรกับเราเลย